มันเราอยู่ด้วยกันหลายความคิดนะครับประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นประชาธิปไตยมันอาจจะต้องอาศัยเวลาหน่อยทุกอย่างมันจะชี้เปรี้ยงไม่ได้ต้องค่อยๆฟังแล้วมันจะต้องหาจุดที่มันลงตัวให้ได้ประชาธิปไตยมันจะช้ากว่าเผด็จการอย่างนี้นิดหน่อยแต่มันช้าแล้วแต่มันจะจบดีกว่าด้วยเวลาที่เร่งรัดอย่างที่คุณบอกเลยนะทีนี้คนที่คนกังวลแล้วก็พูดตามตรงก็คือไม่ค่อยไว้วางใจพรรคเพื่อไทยครับถ้าชิงตำแหน่งประธานสภาไปแล้วเดี๋ยวก็มีโอกาสมีจังหวะก็ชิงตำแหน่งนายกอีกควบมันทั้งสองเก้าอี้คุณสุทินอยู่ในเพื่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับผมคิดว่าคนก็คิดได้เขาคิดว่าการเมืองมันเป็นการแย่งชิงเล่นเกมกันหรือติดภาพเก่าๆแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเรายืนยันชัดเจนอยู่ท่าทีของเราเราก็บอกตลอดแล้ววันนี้เราก็ทำมาตลอดจริงๆก็คือสนับสนุนก้าวไกลให้ไปจนถึงที่สุดถึงที่สุดการจะไปหักเหลี่ยมกันอย่างนั้นเนี่ยผมยังไม่มีผมยังมองว่าเพื่อไทยจะหาเหตุผลไม่ได้ในสภาพนี้นะเว้นเสียแต่ว่าก้าวไกลเขาจะบอกเองว่าไปไม่ได้แล้วนะไปไม่รอดแล้วนะแล้ว8พรรคอาจจะบอกกันเองไปไม่ได้แล้วนะเราจะเอาไงดีมาถึงจุดที่เราจะต้องเลือกแล้วถ้าหมายเลข1เราไปไม่ได้1เราก็ยอมเป็นฝ่ายค้านให้ทางโน้นเป็นเลยหรือเราจะเดินหน้าเป็นต่อเพื่อรักษาความฝันประชาชนแต่มาปรับสูตรกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่า8พรรคจะต้องมาคุยกันเพื่อไทยไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มหรอกที่ผมสังเกตหลายครั้งเพื่อไทยก้าวไกลจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงแผน2แผน3แม้ว่าถามลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนคิดมันคนรู้เหมือนกันแหละมันต้องคิดอ่ะเออแต่ว่ามารยาทแต่การพูดเนี่ยไม่พูดเช่นถ้าก้าวไกลพูดมันก็จะเหมือนกับว่าอ้าวคุณพิธาไม่มีความมั่นใจเหรอว่าจะได้เลือกตัวเองเป็นนายกถูกถ้าเพื่อไทยพูดครับอ้าวเพื่อไทยมีแผนที่จะจ้องเสียบเขาใช่มั้ยใช่มันเลยพูดยากหน่อยถึงแม้จะเป็นเจตนาดีนะก็พูดไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยที่พูดที่พอจะพูดได้ก็คือมันต้องเป็นมติของ8พรรคมันก็ต้องเอา8พรรคมาคุยกันไม่ใช่การหักหลังเสนอคนของตัวเองขึ้นมาแทนคงไม่นะถ้าว่าผมว่าถ้า8พรรคคุยกันแล้วเป็นมตินี่หรือเป็นความเห็นร่วมกันเนี่ยผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องหักหลังหรอกมันเป็นการหาทางออกร่วมกันว่าแทนที่เราจะยอมไปทางโน้นให้ลูกตู่เป็นอีกหรือเสียกโน้นเป็นกับเราต้องสู้อีกไหมเรามีปรับสูตรสู้นี่ยังดีกว่าไหมนี่คุยกันแปดพักถ้าถามเป็นความเป็นสุทินคลังแสงนะไม่ถามในนามพักเพื่อไทยส่วนตัวโอเคถ้าคุณพิธาโหวตไม่ได้ครับจะต้องเปลี่ยนแคนดิเดตมาเป็นของเพื่อไทยโดยที่เป็นมติของพักร่วม8พักแล้วก้าวไกลก็มีท่าทีในการเปิดทางเต็มที่เลยเราไม่ได้รู้สึกว่าถูกหักหลังอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปไม่ได้แล้วครับแต่มันก็ยังไปติดอีกเพราะว่าสมการมันยังเหมือนเดิม312ครับมันไปไม่ถึง376ถ้ามันยังมีเสียงปฏิเสธจากสว.อีกเนี่ยแล้วทีนี้ต้องปรับสูตรอีกรอบหนึ่งเนี่ยถามในนามความเป็นคุณสุทินก็จะยื้อกันไว้แบบนี้หรือจะไปชักชวนพรรคอื่นเข้ามาหรือจะปล่อยให้เขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณสุทินมองยังไงถ้าถึงวันนั้นถึงวันนั้นก็ต้องคุยร่วมกันอีกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุยร่วมกัน8พรรคเช่นมีความจำเป็นต้องไปหยิบเอาพรรคเล็กมาอีกสักพรรคไหมหรือมีความจำเป็นต้องอย่างนี้ไหมถ้าเราเห็นร่วมกันแล้วก่อนจะเห็นร่วมกันนี่ผมเชื่อว่าก็ต้องฟังเสียงประชาชนฟังเสียงฝ่ายประชาธิปไตยแล้วด้วยว่าเอาละมันจำเป็นต้องทำแบบนี้แปดพรรคเห็นร่วมกันปั๊บมันก็ต้องทำดีกว่าที่เราจะยอมแพ้จริงๆเสียงประชาชนชัดแล้วนะคุณสุทินครับครับยังจำเป็นจะต้องไปฟังหมายถึงว่าผลการเลือกตั้งนี้มันก็น่าจะบอกอะไรได้มากพอสมควรแล้วนะว่าเขาเลือกฝั่งไหนยังไงแต่ว่าวันหนึ่งผลการเลือกตั้งมันสารมันไปไม่ถึงฝันเช่นเมื่อบอกสักครู่นี้ว่ายังไงสวก็ไม่ยอมบวกกันแล้วก็จะไม่ถึง376ที่ประชาชนให้มามันไม่ถึง376มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมใครบ้างแล้วนี่มันจำเป็นต้องเพิ่มถ้าจะเอาถ้าจะเป็นจริงๆมันต้องเพิ่มแต่ถ้าจะเพิ่มมันก็ต้องเป็นความเห็นร่วมกันใช่อันนี้สำคัญที่สุดต้องความเห็นร่วมกันแล้วถ้ามีวิธีใดที่จะถามความเห็นจากสังคมเราจะเรียกพับบิกหน่อยหรือจะฟังเสียงสาธารณะหน่อยเราก็ต้องฟังให้มากจริงๆให้สัมภาษณ์แถลงข่าวถูกโยนหินถามทางไปเนี่ยก็พอรู้แล้วโซเชียลวันนี้มันพอรู้แล้วมันมีฟีดแบ็กพอรู้อะฟีดแบ็กมันกลับมาทางโซเชียลเราก็รู้แล้วว่าสูตรนี้
ไหวไม่ไหวแล้วถึงวันนั้นค่อยตัดสินใจค่อยตัดสินใจกันอีกรอบนึงครับแต่ถ้าถึงวันนั้นถ้ามันเป็นแผนที่ว่าต้องเป็นคนของเพื่อไทยแล้วโดยที่ก้าวไกลก็ยินยอมเนี่ยนะครับสถานะการเป็นแกนนำเนี่ยมันจะมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วไงครับอย่างวันนี้เพื่อไทยก็จะพูดเสมอเป็นเรื่องของก้าวไกลคุณจะไปหาเสียงพรรคอื่นมาเพิ่มหาเสียงสวมาเพิ่มเป็นเรื่องของก้าวไกลเพราะถึงวันนั้นพอเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยแล้วมันอาจจะไม่ต้องมาถามพรรคอื่นหรือเปล่าว่าคุณเห็นอย่างไรว่าจะไปดึงคนนั้นคนนี้มาร่วมจะต้องเปลี่ยนสูตรมันเป็นอำนาจเด็ดขาดของเพื่อไทยแล้วหรือเปล่าผมว่าตอนนั้นมันจะที่พูดคุยกันนะพรรคร่วมทั้งหมดเขาจะมีช่องลู่ทางให้เช่นมอบอำนาจให้เลยนะหรือทำร่วมกันหรือต้องกลับมาคิดร่วมกันให้อิสระเลยหรือไม่เลย อันนี้มันจะมีแนวทางออกมาให้ถ้าสมมติ8พรรคเขาให้ว่าเป็นเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ของคุณเลยนะคุณจะเอาใครก็แล้วแต่คุณนะว่ามันอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามคือไม่ได้แปลว่าในขั้นต้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอกสิทธิ์ของก้าวไกลจะไปชวนใครเข้ามาเท่าไหร่ถึงจะมีเสถียรภาพอันนี้แล้วแต่เขาครับแต่ถ้าถึงวันนึงต้องเปลี่ยนสูตรเนี่ยจะใช้วิธีการแหมมอบอำนาจให้เพื่อไทยคนเดียวไปเลยมันก็อาจจะใช้สูตรเดียวกันไม่ได้ครับสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนกันวันที่เรามอบให้ก้าวไกลกับวันที่ก้าวไกลเป็นแกนนำกับวันที่เราเป็นแกนนำนี่สถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกันแล้วครับมันจะต้องแล้วเราก็ต้องทำตามฉันทานุมัติของ8พรรคหลายคนก็เนี่ยคุณหมอชลน่านให้สัมภาษณ์กับเนชั่นเมื่อเช้าก็บอกว่ามั่นใจว่าแล้วไม่อยากให้เกิดการฟรีโหวตคุณสุทินก็มั่นใจว่ามันจะจบก่อนวันโหวตเนี่ยนะครับครับแต่มันเดิมพันอีกนิดเดียวเองเนี่ยนะแล้วไอ้เทปรายการเนี่ยมันอยู่ไปตลอด มันอาจจะผิดได้ทันทีนะพอถึงวันอังคารน่ะผมก็เลยแล้วถ้ามันเกิดล่ะคือก็เข้าใจว่าไม่อยากให้เกิดนะครับแล้วถ้ามันเกิดล่ะอนาคตมันจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นมันต้องเกิดจากสองฝ่ายไม่ใช่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งจะต้องอยากให้มันเกิดถ้ามันร่วมมือกันไม่ได้จริงๆมันทุกฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าฝ่ายเดียวหรอกมันจะต้องเกิดจากสองฝ่ายมันถึงจะมีฟรีโหวตแต่ถ้ามันจะคือเราจะพยายามทำที่สุดไม่ให้เกิดฟรีโหวตและอันนี้พูดได้เลยเพื่อไทยก็พูดกันอย่างนั้นนะนะไม่ยอมให้เกิดฟรีโหวตแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเกิดนี่คุณวรวิทย์พูดผมว่าถ้าเกิดด้วยความเข้าใจกันไม่ใช่การหักหลังไม่ใช่การหักหลังเพราะรู้ว่ามันไปแบบตกลงกันไม่ได้ผมก็เข้าใจคุณว่าผมก็เข้าใจคุณว่าคุณคุยกับสมาชิกพรรคคุณไม่ได้เราก็คุยของเราไม่ได้เหมือนกันเราก็คุยกับของเราไม่ได้มันมีความจำเป็นจะต้องฟรีโหวตไม่แต่ในทางการเมืองเพื่อไทยจะเสียมากกว่าหรือเปล่าเพราะมันจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมาโหวตให้กับเพื่อไทยคนก็จะสงสัยว่านี่ไงคุณมีดีลกันเลยมาแข่งกันโหวตแบบนี้เพราะรู้ว่าคุณจะชนะมันก็จะเป็นการหักหลังกันอยู่ดีแม้ว่าทางฝ่ายก้าวไกลเขาก็โหวตแข่งคนของเขาเหมือนกันถึงจุดนั้นหนึ่งเราอธิบายเต็มที่แล้วนะอธิบายแสดงความจริงใจแล้วก็โปร่งใสเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าสังคมจะยังตำหนิเรานี่ผมคิดว่าตรงนั้นก็อาจจะยอมเสียสละเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายคือเพื่อไทยอาจจะยอมเจ็บเพื่อได้มาซึ่งเป้าหมายร่วมกันแม้ว่าคนเขาจะมองอย่างไรก็แล้วแต่จะยอมเจ็บระยะหนึ่งแต่ว่าเชื่อว่าระยะยาวจะเข้าใจเราถ้าเราไปพิสูจน์ตัวเองว่ายังคงหนุนคุณพิธาเป็นนายกไม่ไปหักหลังเนี่ยคุณสุทินคิดว่ามันแก้เกมตรงนั้นได้ใช่ระยะสั้นอาจจะเสียครับระยะยาวความจริงใจของเรามันถูกแสดงออกมาครับมันก็จะกลับมาไว้ตามกันต่อสุดท้ายจะตกลงกันได้ไหมหรือเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือไปแข่งโหวตกันวันนี้ขอบคุณคุณสุทินครับแต่ก่อนจะจบบอกนิดนึงนะไอ้พูดถึงสูตรที่จะต้องปรับนู่นปรับนี่เป็นความเห็นส่วนตัว okay. นะเป็นความเห็นส่วนตัวต่อสาธารณะที่เริ่มพูดกันแล้วไม่ใช่ว่าผมมาเสนอว่าพรรคคิดอย่างนี้นะอย่างนี้ประเดี๋ยวเขาจะไปตีความว่าเราเอาต่อเอ๊ะจริงๆก็ต่อรองเนี่ยเพราะคุณอดิศรแกไปไกลกว่านี้เยอะประเดี๋ยวจะบอกจริงๆก็คือต่อรองไม่เป็นงั้นพยายามหาทางออก